ได้แล้วเจ้านายต้องเป็นของฉันเท่านั้นพี่ทำอะไรของพี่เนี่ยสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะนี่ใช่บ้านคุณกิติพงษ์ไหมคะยายฟ้านี่ใช่แม่บ้านที่เธอจ้างมาหรือเปล่าอ่ะน่าใช่นะพี่นี่เธอฉันอยากให้เธอเข้าไปจัดระเบียบบ้านฉันให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีปาร์ตี้ในคืนนี้ใช่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเข้ามาข้างในบ้านนะจะได้รีบทำความสะอาดเดี๋ยวค่ะไม่ใช่ค่ะพวกคุณกำลังเข้าใจหนูผิดนะคะหนูคิดว่าหนูไม่ใช่แม่บ้านนะพอดีว่าหนูเป็นลูกสาวของคุณกิติพงษ์นะคะอ๋อเป็นลูกสาวของผู้หญิงที่เป็นชู้กับพ่อของฉันน่ะเหรอนี่เธอคิดว่าฉันจะให้เธอเข้าบ้านในสภาพแบบนี้เหรอใช่เหม็นกลิ่นมันนอกแบบเนี้ยสกปรกเห็นก๊อกน้ำในสวนนั้นไหมนั่นแหละเป็นที่ที่เธอต้องไปอาบน้ำล้างกลิ่นคาวบ้านนอกของเธออ่ะฉันจะไม่ให้เธอเข้าไปในบ้านสภาพแบบนี้หรอกแต่ว่าถ้าเธอไม่อยากอาบเนี่ยนะจะนอนกับหมาหน้าบ้านฉันก็ได้ฉันไม่ว่าหรอกพี่แอนแต่ฉันว่าเนี่ยหมาก็คงทนกลิ่นของเธอไม่ไหวหรอกนะหนีแล้วนี่อะไรอ่ะหน้าขยะแขยงที่สุดเลยอ่ะนี่ฉันว่าเธอรีบเข้าไปอาบน้ำล้างตัวให้เรียบร้อยเถอะก่อนที่เพื่อนฉันจะมาเห็นเธอในสภาพแบบนี้เห็นไม่ได้หรอกนะตามเข้ามาสิให้เขามาเหรอไม่ใช่นะคะฉันไม่ได้ขโมยมานี่เป็นนาฬิกาที่พ่อซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดตอนฉันครบรอบ15ปีนะคะ เออนี่พี่แอนคะวันเกิดเราเนี่ยพ่อซื้ออะไรให้เป็นของขวัญนะปีนี้หรอพ่อซื้อรถจิ๊บให้เป็นของขวัญวันเกิดฉันอะว้าวส่วนฉันเนี่ยพ่อก็ยกคอนโดที่ภูเก็ตให้อ่ะตายแล้วแต่ดูเหมือนว่าพ่อจะไม่ค่อยรักเธอเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าดูจากมูลค่าของขวัญที่พ่อเขาให้เธอเนี่ยมันก็หมายถึงความรักที่เขามีให้กับคนคนนั้นนั่นแหละอุ๊ยงั้นก็แสดงว่าพ่อไม่รักเธอเลยสิจานนี้ไปล้างด้วยรีบไปล้างสิจะยืนเซ่ออยู่ทำไมล่ะล้างซะสิWe'll be right back.
อย่าลืมไปถูพื้นด้วยนะแต่ว่าวันนี้ฉันทำงานมาทั้งวันแล้วนะคะฉันยังไม่ได้พักเลยฟ้าอย่าแกล้งน้องสาวเราสิคือฉันเห็นหน้าเธอดูเหนื่อยๆอ่ะฉันก็เลยเอาน้ำมาให้ดื่มดื่มสิแต่ว่าทำไมน้ำมันมีกลิ่นแปลกๆล่ะคะไหนขอดูสิคนอย่างเธอเนี่ยมันก็เหมาะกับน้ำแบบนี้แหละโอ้พี่แอนดูสิน้ำเปียกกางเกงตัวโปรดของพี่แอนหมดแล้วว่ะไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวฉันเนี่ยให้หยิบบ้านนอกเนี่ยทำความสะอาดให้เขามาแล้วว่าที่ชื่อต้นไม้อ่ะฉันว่านะเขาน่าจะมาชวนเราไปงานปาร์ตี้วันเกิดเขาแน่ๆเลยอ่ะแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับสบายดีหรือเปล่าครับสบายดีค่ะนี่นายจะมาชวนพวกเราไปงานปาร์ตี้วันเกิดเหรอแล้วนี่ได้เชิญดาราคนดังๆมาด้วยหรือเปล่าวะฉันอยากทำความรู้จักมากเลยนะ เดี๋ยวนะครับผู้หญิงคนนั้นคือใครเหรอครับหอเป็นแม่บ้านทำความสะอาดคนใหม่น่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปเอาอะไรมาให้กินนะเดี๋ยวพอดีว่าพ่อของเธอให้ฉันมารับเธอไปหาท่านน่ะเห็นเขาบอกว่ามีประชุมด่วนนะแล้วก็บอกว่าให้เธอรีบแต่งตัวด้วยนะหอโอเคงั้นเดี๋ยวฉันรีบขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะอืมโอเคนี่คุณกวาดพื้นอยู่หรอใช่ค่ะฉันกวาดพื้นมาทั้งวันแล้วตอนนี้ปวดแขนมากเลยแล้วนี่คุณมาทำงานที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะทำไมผมไม่คุ้นหน้าคุณเลยฉันไม่ได้ทำงานที่นี่หรอกค่ะฉันอยู่ที่นี่ต่างหากฉันเป็นพี่น้องต่างแม่กับสองคนนั้นแต่ว่ามีพ่อคนเดียวกันอย่างนี้นี่เองคุณพ่อของคุณเนี่ยเขานิสัยดีมากเลยนะแต่ว่าแม่ของสองคนนั้นเนี่ยสินิสัยใช้ไม่ได้เลยอ่ะผมชื่อเจ้านายนะครับแล้วนี่คุณชื่ออะไรเหรอครับฉันชื่อแพทค่ะโอเคแพทคุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะชวนคุณไปงานวันเกิดสุดสัปดาห์เนี้ยฉันคงไปไม่ได้หรอกค่ะไปเถอะนะมีแต่คนกันเองทั้งนั้นนะคือว่าฉันมีเรื่องที่ต้องทำเยอะเลยค่ะที่บ้านหลังนี้ไปเถอะนะคุณเองก็ควรจะหาเวลาพักบ้างนะฉันไปไม่ได้จริงๆฉันขอโทษด้วยนะคะแพทผมขอยืมโทรศัพท์คุณหน่อยได้ไหมพอดีว่าโทรศัพท์ผมแบนหมดอ่ะนี่ค่ะ
ียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมโทรหาคุณนะโทรมาคอนเฟิร์มเวลาแล้วก็สถานที่คุณโอเคไหมครับอย่างนี้แปลว่าผมชวนคุณเรียบร้อยแล้วนะผมไม่อยากให้คุณหาข้ออ้างเพื่อที่จะไม่ไปงานวันเกิดผมอ่ะไว้เจอกันนะครับวันได้ละเจ้านายต้องเป็นของฉันเท่านั้นพอดีว่าคุณพ่อของคุณกับผมรู้จักกันอ่ะเขาก็เลยฝากกุญแจไว้อ่ะเผื่อมีอะไรฉุกเฉินจริงดิแล้วนี่คุณทำอะไรอยู่เนี่ยพอดีว่าฉันกำลังทำความสะอาดหลังบ้านอ่ะพี่สาวทั้งสองคนของฉันที่ทำความสะอาดทั้งบ้านเลยแต่ฉันก็ทำเสร็จหมดแล้วแหละเหลือแค่ส่วนนี้แต่ฉันรู้สึกว่าตอนนี้ฉันจะเป็นลมแล้วเฮ้ยผมว่าคุณควรพักบ้างนะเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวผมไปคุยกับพี่สาวของคุณให้เองเอ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรฉันไม่อยากมีปัญหาเอ้าแล้วนี่คุณจะทำอะไรคะเนี่ยผมก็จะช่วยคุณอีกแรงอะดิเดี๋ยวเสร็จไวๆไงไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวฉันทำเองก็ได้คุณไม่ต้องมาลำบากแบบนี้หรอกอ่ะคุณถือนี่ไว้ไม่เป็นไรผมทำงานหนักมาเยอะแล้วไม่เชื่อคุณดูมือผมสิจริงเหรอก็จริงสิครับคุณลองจับดูไหมล่ะเอาเถอะค่ะถ้างั้นฉันว่าเรารีบทำความสะอาดต่อเถอะได้ครับมาชุดของเธอเนี่ยสวยมากเลยอ่ะผู้ชายในงานเห็นเนี่ยต้องชอบเธอหมดแน่เลยเทียนฉันว่าน่าจะมีปัญหาอะไรปัญหาอะไรหรอก็อย่าแพ้นะสิทั้งวันนะฉันไม่เห็นมันลงมาจากห้องเลยอ่ะฉันว่ามันกำลังจะแต่งตัวแล้วก็เตรียมตัวไปงานปาร์ตี้แน่นอนยายแพ้นี่นะชักจะทำตัวน่ารำคาญขึ้นทุกวันแล้วฉันเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะพี่แอนคอยแต่จะขัดขวางฉันกับเจ้านายตลอดเวลาเลยอ่ะเอางี้ฉันมีความคิดดีๆแล้วพี่คิดอะไรอ่ะชุดมันยังไงล่ะยายบ้านนอกเนี่ยเธอใส่ชุดนี้แล้วเหมือนเจ้าหญิงเลยอะว่าแต่ชุดนี้เธอไปเอามาจากไหนหรอฉันชอบมากเลยอะอ๋อเป็นชุดของแม่ฉันเองค่ะแต่ฉันว่าชุดนี้มันขาดสีสันไปหน่อยนึงนะ
็กแล้วสวยขึ้นเยอะเลยไม่นะพี่แอนทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะคะก็คนอย่างเธออ่ะมันก็เหมาะกับชุดแบบนี้แหละอย่าบ้านอกไม่นะพี่แอนจะทำกับชุดฉันแบบนี้ไม่ได้นะทำไงดีล่ะทีนี้ต้องรีบไปล้างออกแล้วเนี่ยแพทจ๊ะฉันทิ้งกุญแจห้องเธอเนี่ยไว้หน้าห้องแล้วกันนะบายฮะเดี๋ยวฉันขอร้องปล่อยฉันออกไปเถอะนะพี่แอนพี่ฟ้าเจ้านายที่ฉันส่งข้อความเสียงมาหาคุณนี้ก็เพราะฉันอยากจะบอกคุณว่าสุขสันต์วันเกิดนะฉันขอให้คุณมีความสุขแล้วก็ขอให้คุณสนุกในวันนี้ฉันขอโทษด้วยนะที่ฉันไปร่วมงานไม่ได้แต่ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่ฉันได้รู้จักกับคุณลาก่อนนะคะนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณมาทำอะไรที่นี่แล้วงานเลี้ยงมันเกิดของคุณล่ะผมยกเลิกงานเลี้ยงนั้นไปแล้วอะเพราะว่าผมได้ยินข้อความเสียงจากคุณกำลังตกอยู่ในอันตรายแล้วใช้ผมทนอยู่ที่นั่นได้ไงอะแพทแล้วนี่คุณเป็นอะไรไหมเนี่ยก็พี่สาวฉันทั้งสองคนนะสิเขาทำชุดฉันเลอะหมดเลยอะแถมยังขังฉันไว้ในห้องนี้อีกฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยส่งข้อความไปหาคุณแบบนั้นถ้าพี่สาวของคุณไม่อยากให้คุณไปร่วมงานงั้นเดี๋ยวผมอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนคุณเองว่าแต่คุณกลัวความสูงหรือเปล่าไม่ค่ะงั้นคุณมานี่กับผมแต่คุณว่าไงนะจะให้ฉันกระโดดลงระเบียงเนี่ยนะใช่คุณไม่ต้องกลัวนะคุณมากับผมสวัสดีจ้าสาวๆสวัสดีค่ะพอดีว่ามางานวันเกิดของเพื่อนที่ชื่อว่าเจ้านายค่ะเอ้าเนี่ยพวกคุณยังไม่รู้เรื่องกันอีกเหรอครับรู้อะไรเหรอคะก็งานเลี้ยงมันได้ถูกยกเลิกไปแล้วยังไงล่ะครับยกเลิกทำไมถึงยกเลิกล่ะคะพอดีว่าเจ้านายเขามีเรื่องที่สำคัญมากๆที่ต้องไปจัดการนะครับแต่วันนี้เป็นวันเกิดของเจ้านายนะWe'll be right back.
ฉันจะอยู่ที่นี่ได้ไม่นานหรอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่สาวทั้งสองคนของฉันน่ะก็กลับมาหาฉันแล้วเรื่องนั้นคุณไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราะอีกนานเลยแหละกว่าสองคนนั้นจะกลับมาที่นี่